สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้เราก็มาถึงข้อถึงส่วนของ close test ในข้อสอบคสพทปี2556แล้วนะคะก็ close test นี่จะมี15ข้อก็ให้มี passage ให้อ่านมีกราฟให้ดูแล้วให้น้องๆมาเลือกเติมคำที่เหมาะสมที่สุดลงไปในช่องว่างก็ close test เนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาแค่ไหนเพราะว่าเรื่องนี้มันจะทดสอบหลายอย่างมากทั้งด้านแกรมม่าทั้งด้าน reading ทั้งทาง vocab แล้วก็การใช้พวก conjunction ทั้งหลายแหล่ดังนั้นน้องๆต้องพร้อมอย่างมากเพื่อทำส่วนนี้เอาเป็นว่าพร้อมแค่ไหนก็ตามมันก็จะมีวิธีการทำ close test ที่พี่คิดว่ามันได้ผลสำหรับทุกคนก็คือวิธีมีอยู่6ขั้นตอนตามกระดาษแผ่นนี้ข้อแรกเลยคือน้องๆต้องสกิมแพสเซจก่อนคือน้องๆ อ่านข้ามๆยังไม่ต้องตั้งใจอ่านให้ได้ทุกคำว่ามันแปลว่าอะไรให้พอรู้ว่าเทคส่วนนี้บทความตรงนี้เขาพูดถึงอะไรกันแล้วเราควรจะเลือกใช้ศัพท์แบบไหนคือตรงนี้ยังไม่ต้องคิดก็ได้แค่ให้รู้ว่าบทความนี้พูดถึงอะไรมีความแบบการโทนเสียงเป็นยังไงส่วนข้อที่2ก็คือ close test เนี่ยมันจะให้ช่องว่างมาในบทความน้องๆก็ดูคำที่อยู่ก่อนและหลังบทความว่าเอ๊ะขอโทษค่ะคำที่อยู่ก่อนและหลังช่องว่างว่าเป็นคำที่มี part of speech ยังไงแล้วเราควรจะเติมอะไรลงไปในนี้หรือว่ามันต้องการเชื่อมต้องการ conjunction อะไรข้างในมีความน่าจะมีความนะคำที่ควรจะเติมเข้าไปควรจะมีความหมายยังไงให้ประโยคนั้นน่ะสมเหตุสมผลข้อที่3พอเรารู้ part of speech ข้างหน้าและข้างหลังของช่องว่างแล้วเราก็ต้องดูว่า part of speech ข้างในช่องว่างเนี่ยในช่องว่างควรจะเป็น part of speech แบบไหนแล้วก็ถ้าน้องๆเริ่มดู choice แล้วเนี่ยน้องๆก็ดูว่า part of speech ของ choice แต่ละข้อเป็นยังไงจะได้รู้ว่ามันสามารถเติมในช่องว่างได้หรือเปล่าข้อที่4ดูความหมายของ choice แต่ละข้อว่ามันมีความหมายยังไงโดยเฉพาะในพวกข้อที่เป็น conjunction ข้อที่ต้องให้เติมคำโดดๆขึ้นมาเพราะว่า conjunction แต่ละอัน transition word แต่ละอันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเหมือนกันมันสามารถใช้ต่างๆกันได้ข้อที่5เป็นขั้นตอนที่น้องๆต้องใช้ประมวลความรู้ทุกอย่างออกมาเพื่อตัด choice แล้วหรือไม่ก็ตอบคำตอบเลยถ้าน้องๆมั่นใจว่าข้อนั้นถูกส่วนข้อนี้พี่แนะนำอย่างมากสำหรับทุกข้อแม้กระทั่งเป็นสำหรับคำตอบทุกข้อรวมทั้งข้อที่น้องคิดว่าน้องมั่นใจด้วยก็คือให้น้องลองนำช้อยที่น้องเลือกเนี่ยไปเหมือนใส่ไว้ในช่องว่างแล้วลองอ่านทั้งประโยคดูว่ามันโฟลว์เป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันอ่านแล้วไม่ติดขัดใช่ไหมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันดูโอเคอ่ะก็ลองอ่านดูสักครั้งหนึ่งมันจะช่วยได้เยอะมากแล้วก็อันนี้ที่ดอกจันไว้ก็คือถ้าคำที่เราต้องเติมในช่องว่างเป็น conjunction เนี่ยวิธีการดูว่า conjunction ที่เราต้องเติมเข้าไปเป็นคำอะไรเนี่ยก็คือต้องดูความสัมพันธ์ของ clause ทั้ง2อันดูความสัมพันธ์ของวลีทั้ง2อันที่ conjunction เนี่ยต้องเชื่อมอาจจะขัดแย้งกันอาจจะเสริมกันอาจจะเป็น conclusion อันนี้ต้องดูเอาเองโอเคนะอธิบายวิธีการทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำClose test กันเลย